สยามดิสคัฟเวอรี่ดิเอ็กซ์พลอราทอเรียมตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำเทรนด์ที่กำลังเป็นกระแสTalk of the Townกับกระเป๋าสุดฮอตแบรนด์คาลินจากเกาหลีใต้ที่ก่อนหน้านี้เปิดจองพรีออเดอร์ไปแล้ว2ครั้งได้รับกระแสตอบรับดีจากเหล่านักช็อปที่มาเข้าแถวรอต่อคิวข้ามคืนหลายพันคนจนสินค้าหมดเกลี้ยงภายใน11นาทีค่ะล่าสุดสยามดิสคัฟเวอรี่ไม่รอช้าจับมือกับแบรนด์คาลินเปิดตัวคาลินป๊อปอัพบูติกแห่งแรกในประเทศไทยพร้อมเปิดตัวกระเป๋าคาลินคอลเลกชันใหม่และสีใหม่เป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 1-30 เมษายนณชั้นจีที่สยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะโดยภายในงานเปิดตัวคาลินป๊อปอัพบูติกแห่งแรกในประเทศไทยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอลิเซียลีผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการด้านการสร้างสรรค์แบรนด์คาลินเหินฟ้ามาร่วมงานรวมทั้งยังมีเหล่าศิลปินดาราตบเท้าเข้าร่วมงานอัปเดตเทรนด์กระเป๋าแบรนด์ฮอตกันเพียบทั้งบอยปกรณ์อินซารินแบงค์ทิติรีมอภิชยาแล้วก็อีกมากมายค่ะสำหรับคาลินป๊อปอัพบูติกแห่งแรกในประเทศไทยที่ชั้นจีสยามดิสคัฟเวอรี่ดีเอ็กซ์พลอทอเรียมจัดเต็มกระเป๋าคาลินหลากหลายรุ่นพร้อมทั้งสีใหม่ที่เปิดตัวพร้อมเกาหลีใต้เลยทีเดียวเอาเป็นว่าใครที่ไม่อยากตกเทรนด์อย่าลืมมาชมมาช็อปกระเป๋าแบรนด์คาลินคอลเลกชันยอดฮิตและคอลเลกชันใหม่พร้อมสีสันให้เลือกเป็นเจ้าของอีกเพียบห้ามพลาดกับคาลินป๊อปอัพบูติกแห่งแรกในประเทศไทยระหว่างวันนี้ถึง30เมษายนที่ชั้นจีสยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะ